สลัมในประเทศไนจีเรียเนี่ยตอนนี้มีข่าวออกมานะคุณผู้ชมว่ามีคนในนั้นเขาก็พยายามที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กๆเ,เหมือนกันเด็กๆในสลัมจํานวนไม่น้อยนะครับมีศักยภาพมีความสามารถเยอะมากเพราะฉะนั้นมีครูคนหนึ่งในไนจีเรียนะครับขเขาก็เลยใช้หมากรุกเป็นเหมือนตัวกลางานะฮะในการพัฒนานะครับคุณภาพชีวิตของเด็กๆที่นั่นครับ กันยายน2018ที่ผ่านมานะครับคุณโอนาโคยานะครับนักหมากรุกประสบการณ์มากประสบการณ์นะครับได้เริ่มโครงการที่เรียกว่าหมากรุกในสลัมนะหรือว่าเชสอินสลามส์ครับในเมืองอิโคโรดูนะฮะ ที่อยู่ในรัฐเลกอสนะครับซึ่งถูกตัดขาดจากย่านธุรกิจใจกลางเมืองเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวานะครับหวังว่าที่นี่จะก,กลายเป็นพื้นที่ให้น้องๆเยาวชนนะครับสามารถที่จะได้เล่นและได้เรียนรู้ในย่านเสื่อมโทรมที่เด็กหลายคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ,อหลายคนนะฮะจำเป็นจะต้องมาทํางานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวไม่ใช่หาเลี้ยงตัวเองอย่างเดียวหาเลีย้ยงครอบครัวด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรหล่ะความเจริญเนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปถึงได้แล้วก็ยังมาถูกตัดขาดอีกเเเพราาะะฉนนนนนั้้คททีีีี่่มออองห็ไดยยกจะชูจุดย่ ตรงนี้ขึ้นมานคใช่ค่ะโดยการทํางานตรงนี้นะคะก็จะมีอาสาสมัครของโครงการนี้ค่ะเขาจะแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มค่ะเพื่อเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนการเล่นหมากรุกในเต็นท์ที่ตั้งขึ้นอย่างง่ายๆเด็กเล็กเนี่ยจะร้องเพลงเกี่ยวกับหมากรุกเพื่อช่วยจํากฎกติกาส่วนเด็กโตนะคะจะแข่งหมากรุกกันอย่างจริงจังโดยใช้แอปในสมาร์ทโฟนเพื่อจับเวลาแล้วก็บันทึกการแข่งขันไว้เพื่อทบทวนข้อผิดพลาดแล้วก็ความสําเร็จของตัวเองด้วยค่ะคุณครูที่เขาริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเขายืนยันกับสื่อน,นะ,ะแล้วเขาก็บอกว่าม ที่นำหมากรุกมาเป็นตัวกลางเนี่ยมันจะสามารถเป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งดึงความสนใจของน้องๆเด็กๆมานะครับแล้วก็ทําให้เขาได้มีกิจกรรมแล้วก็สามารถที่จะอยากเรียนรู้ไปพร้อมกับความสนุกด้วยช่วยเรื่องกระบวนการคิดความคิดสร้างสารรค์รวมไปถึงการมีสมาธินะครับมันจะเป็นเหมือนอาหารสมองอพร้อมกับเสริมด้วยนะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็โตมาในย่านสลัมเช่นเดียวกันยากที่จะรู้จักกับหมากรุกในวัยเด็ก ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอได้รู้จักแล้วนะครับมันก็สามารถช่วยชีวิตเขาได้จริงๆทําให้เขาสามารถมีพื้นที่ในการเรียนรู้แล้วก็อยากนําสิ่งนี้นะฮะกลับมาเผยแพร่สู่ชุมชนที่เขาได้เติบโตมาใช่ค่ะอตอนแรกเขาบอกด้วยนะคะว่าจะกะ สอนเด็กแค่20คนคแต่ทีนี้เนี่ยเด็กๆเนี่ยชวนเพื่อนกันมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยกะว่าตอนแรกจะสอนให้พุ้ยให้เพิ่มความมั่นใจแต่ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยกลับมีความหมายมากกว่านั้นค่ะในฐานะประตูสู่โอกาสชีวิตค่ะเขาบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีเด็กอย่างน้อย3ามคนแล้วที่ได้รับอุ่นการศึกษาตลอดชีวิตจากการเล่นหมากรุกนี่แหละค่ะจริงๆแล้วถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนะครับสมาพันธ์หมากรุกสากลโลกนะครับซึ่งจัดอันดับในจเรียเป็นประเทศทีี่่่มผูู้เเลลนระดับอๆยย อันดับที่88ของโลกจากทั้งหมด186ประเทศขณะที่ไทยของเราตอนนี้อยู่ที่อันดับที่117 แอบตกใจในตัวเลขนิดนึงคือเอ๊ะใช่หรือเปล่าเมื่อกี้คิดว่า17หรือเปล่าไม่ใช่นะ117แต่ไนจีเรียนี่คือ88นะฮะใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ในไนจีเรียนะยังไม่มีใครเป็นนักหมักรุกระดับแกรนด์มาสเตอร์หรือว่าระดับสูงสุดของวงการหมากรุกได้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าเด็กๆกลุ่มนี้นะฮะอาจจะเป็นอนาคตของประเทศไนจีเรียนหรือเปล่าแต่ของเราไกลเหมือนกันนะเราก็ไกลอยู่ค่ะไกลมาก